ะถ้าพูดถึงผ้าขาวม้าของไทยเราแล้วก็ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพสามารถเป็นไปได้มากกว่าผ้าที่ใช้ในครัวเรือนอีกด้วยค่ะวันนี้รายการแพรของเราก็มีเรื่องราวของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่จะมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าขาวม้าค่ะผ้าขาวม้ามีลักษณะเป็นผ้าทอลายตรงและขวางตัดกันมีขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอเหมาะเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันมาช้านานจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนำมาสู่การทอย้อมสีประดิษฐ์ลวดลายผ้าขาวม้าใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทอออกมาเป็นผืนผ้าที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกันอันแฝงไปด้วยคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมหลายชุมชนก็ได้ยึดอาชีพทอผ้าขาวม้าเพื่อเลี้ยงชีพมาหลายชั่วอายุคนนี่เองจึงเป็นที่มาของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยเพื่อเฟ้นหาผ้าขาวม้าไทยที่มีอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดด้านคุณภาพและแปรรูปเพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนก็ได้รับการติดต่อจากโครงการผ้าขาวม้านะคะการที่จะเอาผ้าขาวม้ามาทำเป็นคอลเลกชันมันน่าจะยากพอสมควรการที่ได้ผ้ามาแล้วมันไม่ใช่ว่าได้ผ้าแล้วมาตัดเย็บเลยพอได้ผ้ามาแล้วเราจะต้องมานั่งคิดคอนเซปต์อีกว่าผ้าเหล่านี้มันจะต้องมีคอนเซปต์มารวมกันก่อนแล้วเราค่อยแอสไซน์งานต่อไปทีนี้พี่ก็จะมีเพื่อนที่รักกันมากคือคุณโอฮัทไทรัตคือชวนคุณโอมาทำด้วยคือคุณโอก็จะมาทำเป็นคนเพ้นคือโอไม่เคยวาดรูปบนผ้าขาวม้าเลยไม่เคยคิดจะทำด้วยแปลกมากเลยอะแต่พอมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาบอกทำไมเราไม่เคยทำเนาะเพราะมันต้องน่ารักแน่ๆเลยอะผ้าขาวม้ามีแบบมันมีทุกลายทุกสีที่มันค่อนข้างกว้างมากแล้ววาดรูปบนนั้นมันต้องสนุกมากแน่ๆเลยอ่ะเขามีความเป็นครีเอทีฟมากคือเขาใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อทำมานำมาเป็นประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะพัฒนาเราควรที่จะแบบส่งเสริมเขาถ้าดีไซเนอร์เข้าไปในพื้นที่หรือเข้าไปในหมู่บ้านมันจะมีความเป็น creative approach เข้ามามากขึ้นมันอาจจะไม่ใช่แค่เป็นผมเช็ดเท้าก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นมากกว่านั้นก็ได้มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างชาวบ้านที่มีครีเอทีฟอยู่แล้วคือการมีเอกลักษณ์ของในแต่ละหมู่บ้านเองและรวมถึงดีไซเนอร์ในการที่ทำให้มันเกิดชิ้นงานที่เขาเรียกว่าอะไรมันออก global มันก็จะมีการทำแพทเทิร์นที่เทียบเท่าระดับสากลเพื่อให้เห็นว่าศักยภาพที่สูงที่สุดของผ้าขาวม้าไปได้และใส่ได้จริงมันจะไม่ใช่แค่ตัดเย็บมันจะมีการปักมันจะมีเทคนิคอย่างอื่นใส่เข้าไปด้วยมันจะมีการเพ้นผ้ามันจะมีการสกรีนที่เป็นซิลสกรีนมันจะมีอีกประมาณ 3-4 เทคนิคที่จะใส่เข้าไปในคอลเลกชันนี้พี่คิดคอนเซปต์รวมว่า play คือสามัคคีเหมือนสามัคคีคือพลังอย่างเงี้ยเพราะเราต้องก้าวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้คอลเลกชันเนี้ยมันคือคอลเลกชันโพซิทีฟที่เอาเรื่องเพลงเรื่องความตลกขำขันเรื่องการเล่นหรือการเพลงของเด็กในยุคต่างๆมาใส่เราจะต้องสื่ออันนั้นออกมาให้ได้มันคือความสนุกมันคือมุกมันคือความขำมันคือเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกรอบเป็นการหยิบการเล่นแล้วมาทำต่อให้มัน
สนุกกว่านั้นทำยังไงอะไรทำให้มันคลั่งได้กว่านั้นแล้วก็เอามาคิดเฮ้ยเอาเป็นสัตว์นะแล้วสัตว์เนี่ยเราจะเลือกสัตว์อะไรลิงกังเป็นตัวแรกที่เราคิดได้ตัวที่สองแน่นอนต้องเป็นช้างมันมีจระเข้แล้วก็มีควายมีอะไรเราก็ลิสต์ออกมาจะเอาสัตว์เนี่ยมาเล่นกันและเล่นไทยมันท้าทายมากค่ะเพราะในหนึ่งนะหน้ากว้างมันแคบมากเวลาที่เขาทอกันเนี้ยเขาก็ทอกันไปอะแต่ว่าทอไม่ถึง2เมตรเลยเวลาพี่ทำคอลเลคชันพี่ต้องแบบมีผ้าเป็นแบบ5เมตร10เมตรแบบต่อกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือแบบมันจะมาเป็นชิ้นอะแล้วเสร็จเราต้องการลายแบบเดียวกันอะป้าก็บอกว่าลายแบบเดียวกันโอ้ยมันลายแบบเดียวกันเลย5ผืนพอพี่คลี่ออกมาคนละโทนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นท้าทายไหมพี่ว่าผ้ามันท้าทายมากแต่มันมีเสน่ห์ผ้าขาวม้าโอเชื่อว่าโกอินเตอร์ได้แน่นอนอยู่ที่ว่าใครจะส่งมันขึ้นไปโอเชื่อว่าพี่ลินดาทำออกมาต้องเปรี้ยวแล้วของมันดีอยู่แล้วคือผ้ามันดีอยู่แล้วเอามาทำให้เปรี้ยวแล้วโอ๋ก็หวังว่าลายโอ๋จะช่วยให้มันดึงคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาด้วยคนที่ชอบลายปริ้นหนุกๆคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราหวังว่าเราจะนำสิ่งนั้นน่ะมาเปลี่ยนความเชื่อและความคิดเก่าๆเกี่ยวกับผ้าขาวม้าได้นอนอยู่แล้วเด็กยุคใหม่ก็ต้องเห็นผ้าขาวม้าว่าเชยเหมือนกับทุกอย่างที่มันออกสื่อออกมาว่าผ้าขาวม้าต้องไปวัดเท่านั้นต้องเฉพาะคนผู้เฒ่าผู้แก่ใส่เท่านั้นนี่แหละเป็นสิ่งที่พี่จำเป็นและเป็นสิ่งที่พี่มีพลังในการทำแล้วก็โชว์มาว่าจริงๆแล้วมันไม่เชยก็แค่ต้องคิดมากกว่าเดิมหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูค่ะว่าไอ้คอลเลกชันเพลย์เนี่ยมันเป็นยังไงความร่วมมือในครั้งนี้กลายเป็นคอลเลกชันผ้าขาวม้าที่ดูอินเตอร์ด้วยการออกแบบของดีไซเนอร์มืออาชีพทำให้ทุกชุดสวมใส่ได้จริงและหลุดออกมาจากกรอบของผ้าขาวม้าแบบดั้งเดิมที่เข้าถึงทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และออกสู่สายตาแฟชั่นนิสต้าระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิสิ่งที่พี่ทำอ่ะก็คืออยากให้มันโกอินเตอร์เพราะฉะนั้นสำหรับพี่คือพี่ต้องการที่จะวางรากฐานที่ดีให้กับคนรุ่นหลังที่จะมาทำแต่เราอ่ะทำคนเดียวไม่ได้หรอกเมื่อเราทำอย่างที่พี่บอกมันทำได้มันโกอินเตอร์ได้แต่ไม่ใช่คนคนเดียวทำมันต้องร่วมมือกันทำเพราะฉะนั้นคอลเลคชันนี้มันถึงเป็นคอลเลคชันเพลย์สามัคคีคือพลัง